เปิดเลยค่ะเปิดเลยแต่ไม่มีเสียงเนี่ยเพราะมันเขาจะเปิดลบจำนวนนะคะลบกล่องนี่แล้วติดต้นขาหน้าขาหน้าที่กลายเป็นเดือดได้ยินบอกก็ระดมทานบ่จิกสุขกายสบายจิตเนาะสำหรับผู้รับฟังในการธรรมะสิกิจใจก็ดีทำพินิจตัวรักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีวันนี้วันเสาร์เสาร์ที่6เดือนสิงหาคม2565มันขึ้น9ค่ำเดือน9น้องพ่อมุนทันอัตกาโมณวัดเบื้องป่าเบื้องบางยาวตำบลเกิง
อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเนาะวันนี้หรือวันที่วันผ่านมาวันเวลาเมื่อวานนี้ก็ดีวันก่อนก็ดีเดือนก่อนก็ดีเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันเนาะวันนี้วันเสาร์ฟังธรรมะเบาๆแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะเรื่องใกล้ตัวหลายสิ่งหลายอย่างหลายท่านหลายคนไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ขัดไม่ได้เกลาไม่ได้ขัดกิเลสไม่ได้ขัดกิเลสถ้าภาษาลูกทุ่งลูกทุ่งนะแต่ง่ายก็หมายถึงว่าไม่ได้ฝึกหัดทางด้านจิตใจบางทีเราก็เห็นเขาให้ทานคนที่มีทรัพย์สินเงินทองเขาก็ให้ทานเขาก็ให้ได้เขามีของมีทรัพย์มีชิ้นมีของที่แยกแบ่งกันได้ก็แบ่งกันได้ถ้าคนมีน้ำใจถ้าคนมีน้ำใจเหมือนกับหลวงพ่อแจกแบ่งคติแนวคิดความคิดและสิ่งหลายอย่างแต่บางคนก็อาจจะเฉยๆแต่บางคนฟังแล้วก็เออแล้วก็ได้แนวคิดฟังอะไรก็ช่างเห็นอะไรก็ช่างเราสัมผัสกันแล้วก็ช่างเราก็คิดไปด้วยเวลาเราไปจับของร้อนเป็นยังไงกระทบกระทั่งกับของแข็งเป็นไงเจ็บใช่ไหมถ้ากายนี่ก็เจ็บใจก็เช่นกันใจถ้ามันกระทบกระทั่งมันโดนกระแทกโดนกระแทกบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าโกรธเหมือนกันเกลียดเหมือนกันไม่พอใจแต่เราไม่เห็นคุณค่านะไม่เห็นคุณค่าคำตักเตือนนี่เป็นต้นคุณค่าจากการตักเตือนเขาก็ไม่ด่าเราซะหน่อยอะไรประมาณนั้นเขาก็เพียงแต่บอกเหมือนกับพ่อแม่บอกเราคนรอบข้างบอกเราเป็นต้นถ้าเรายังบกพร่องอยู่ตามใดก็หมายถึงว่านั่นแหละก็หมายถึงว่าก็โดนบอกโดนกล่าวโดนเตือนเหมือนกับคนที่ฝึกงานไปฝึกงานไปทำงานใหม่ๆไปเริ่มทำงานอันนี้ก็เช่นกันคนที่เขาชำนาญการอยู่ก่อนเขาก็จะบอกเรากล่าวเราสอนเราแต่คนสอนก็สอนด้วยจิตเมตตาคนบอกก็บอกด้วยจิตเมตตาอันนี้ได้อยู่ถ้าจิตไม่มีเมตตาจิตไม่มีพลังจิตไม่มีพละกำลังทางความเมตตากระแทกกระทันดุดันจนเกินไปบางทีก็รับไม่ไหวแต่ถ้าคนฝึกจิตไปดีๆทีนี้มันก็รับได้ทั้งนั้นเลยรับได้แล้วก็มาไต่ตองแล้วก็มาคัดมากรองอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราไม่คิดก็เข้าใจว่าที่เขาว่ามานะถูกก็ช่างผิดก็ช่างเถอะไม่เอาทั้งนั้นแหละลักษณะจริงๆเราจะหาความสุขได้ไหมล่ะเพราะอยู่ในโลกอันนี้เราอยู่ร่วมกันเนาะอยู่ร่วมกันถ้าเป็นอุตสาหกรรมเป็นอะไรเนี่ยบางทีเนาะบางทีอยู่ด้วยกันเป็นหลักพันหลักร้อยหลักหมื่นหลักพันหลักแสนอะไรสักนะอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับอยู่ในโลกกันนี่เฉพาะประเทศเราเนี่ยก็จำนวนป่ากัน60-70ล้านชีวิตเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ร่วมกันนั่นเองอยู่ร่วมกันถ้าเราไม่หัดดูบางทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ดูบ้างอะไรบ้างบันไดบันหนึ่งเราขาดความรอบคอบขาดการไต่ตองนะก็เรียกขาดการไต่ตองเมื่อกี้ที่หลวงพ่อเล่าฟังว่าคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาโทรไปทำอะไร
แต่สิ่งที่น่าคิดอีกอย่างขบวนการต้มตุ๋นกระบวนการต้มตุ๋นบางทียังไม่เคยเห็นหน้ากันหรอกไม่เคยเห็นหน้ากันหาวิธีหลอกอะไรอย่างเป็นต้นที่เขาหลอกกันทางโทรศัพท์เห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ระแวงไปเลยมันเจอบ่อยเหลือเกินโทรมาบ่อยโทรมาบ่อยอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาทำความเข้าใจนะครับเมื่อวานน้องพ่อไปก็วันนี้ก็กล่าวถึงเนาะกล่าวคงถึงคนถามข่าวแฟนกลับบ้างเมื่อวานน้องพ่อไปไหนมาบ้างก็ออกจากนี้ก็ไปวันท่าประทายกล่าวถึงผู้เฒ่าผู้แก่วันท่าประทายด้วยนะแล้วก็วัดป่านนท์สวรรค์ด้วยที่หลวงพ่อไปนะแล้วก็ไปนู่นไปบ้านโด่งน้อยตำบลแบ่งนางแล้วก็ไปติดอยู่นนท์แล้วก็ไปติดอยู่ที่วัดใต้แหลงนางอันนั้นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่วัดเยอะเยอะเป็นประมาณว่าปกติบ้านวัดนี้บ้านนี้ประมาณ100กว่าคนนะแต่เมื่อวานนี้มีประมาณสัก50 60คนประมาณนะประมาณ50คนก็เยอะเหมือนกันสถานการณ์โควิดแต่บางคนเขาก็ไม่มีความรู้สึกไม่กลัวนะไม่กลัวนะเข้าใจนะบางคนก็รู้สึกเฉยๆธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อก็ไปคุมประพฤติไปงานคุมประพฤติไปคุมประพฤติถึงที่ก็มีเป็นรุ่นๆนะเมื่อคืนนี้ก็มีตามรายงาน30กว่าคนด้วยกัน37คนก็นี่แหละคือหมายถึงว่าบางครั้งบางคาบางครั้งบางอย่างบางวันพระติดฝนเมื่อวานไม่ติดฝนหลวงพ่อก็ได้ไปได้เยอะเลือกเยอะถ้าวันพระวันนี้หลังจากวันพระแล้วทีนี้เราจะดีเฉพาะวันพระใช่ไหมก็ไม่ใช่แต่การนัดหมายไงการนัดหมายมันอยู่แค่นั้นมันก็มีวันพระที่ญาติโยมนอนวัดบ้างไปพักก็เรียกว่าไปเติมเนาะไปเติมพลังทางด้านจิตใจถ้าใครเติมเป็นก็ได้กำไรชีวิตถ้าใครเติมไม่เป็นโอ้ไปนอนวัดเฉยๆไปเล่าเรื่องคนนั้นเล่าเรื่องคนนี้ไปเฉยๆบางทีก็บ้าก็คนรอบข้างนั่นแหละบางทีก็ไปบางคนก็ด้วยปณิสัยเนาะก็ไปอวดเรื่องนั้นบ้างอวดเรื่องนี้บ้างคนมีลูกเขยก็บางทีอวดลูกเขยบางคนมีลูกสาวก็อวดลูกสาวบ้างแต่บางทีก็ไม่ใช่เมื่อตรงกันข้ามกันอะไรหลังจากนั้นก็เสียเวลาเปล่าเราต้องมาทำความเข้าใจที่นี่ชนชั้นเนาะชนชั้นชาวบ้านทั่วไปมีปากไปทำอะไรการรักษาศีลรักษากายวาจาใจรักษากายวาจาไม่รู้วาจารักษาได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็หมายถึงว่าศีลสำคัญไหมศีลศีลสำคัญดิทำไมไม่สำคัญศีลเราประเสริฐอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงหมายถึงว่าเราจะเข้าใจ เราจะเข้าใจตรงที่ว่ารักษาศีลรักษาตรงไหนก็รักษาตัวเองนี่แหละไปรักษาศีลเราไปรักษาตัวเองไหมให้ละเมิดความผิดไงอย่างเงี้ยแต่นี้หลวงพ่อกล่าวถึงทางบ้านน้องตื่นด้วยนะบ้านนานุเขียนด้วยหลวงพ่อยังไม่ได้ไปจะอยู่แม่กลด้วยอยู่ที่บรรทัดสงขรคุณยายอยู่ทางบ้านน้องเขินจ้างด้วยอะไรด้วยคุณยายเนาะก็มีคนลูกหลานทางโน้นมาบวชอยู่ด้วยมาบวชอยู่ด้วยเสร็จแล้วที่นี้หลวงพ่อเขาบอกโอ้หลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตถ้าเราทำอะไรอุทิศตนเพื่อประโยชน์อุทิศตนเพื่อประโยชน์เขาประโยชน์เราประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ท่านมันก็มีความสุขอยู่นะ
มันก็มีความสุขแต่ถ้ากายเราวันใดวันกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะรับทุกข์ไหมรับทุกข์ก็นี่แหละที่นี่มาเตรียมการเพื่อจะต้อนรับกับสิ่งเหล่านั้นมันมาหาเราแน่ความแก่มันมาหาเราแน่ความเจ็บมันมาเจอเราแน่ความตายเราก็ต้องเดินทางไปเจอเขาเขาก็เจอเดินทางมาเจอเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วก่อนที่จะตายเนี่ยก่อนที่จะเจ็บก่อนที่จะทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราคิดถึงใครบ้างคิดถึงอะไรบ้างเราคิดถึงคุณงามความดีนะถ้าไม่ทำคุณงามความดีไปคิดถึงนะมันคิดถึงก็เป็นเรื่องของคนอื่นคิดถึงเรื่องของคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีถ้าพอยินดีมันก็ดีไปถ้าเกิดอิจฉาตาร้อนขึ้นมาเอาแล้วทีนี้เกิดนรกหมกไหม้แล้วมันเผาหล่นทางด้านจิตใจแล้วที่ท่านบอกว่าต่างกรรมต่างวาระวิบากกรรมสร้างมาไม่เหมือนกันและหลายคนเนาะบางทีหลวงพ่อคิดทบทวนเหมือนกันนะว่าในเมื่อมันไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนบางเรื่องคือไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนคิดไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้ป้องกันคิดได้เฉยไม่ได้ป้องกันไม่หาวิธีป้องกันแล้วก็ที่สุดของมันจะไปแก้เฉยเฉยไม่รู้ผูกปมไหนไว้บ้างวิบากกรรมของแต่ละท่านแต่ละคนเหมือนกับคนที่มีบ้านคนที่มีบ้านคนที่มีที่มีบ้านมีสมบัติเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ครอบครองของเราอันนี้ก็มีความสุขระดับหนึ่งถ้าไปล้ำเขตเอาของคนอื่นนะยุ่งไหมล่ะยุ่งนะทีนี้จะถูกต้องขนาดไหนก็ช่างถูกต้องในกระดาษแต่โดยมันขัดศีลธรรมเอาฟังดีนะถ้าสมมติเราถูกต้องเราได้มาโดยกฎหมายนั้นถูกต้องแต่มันขัดกับศีลธรรมมันจะลงตัวไหมล่ะถ้าเราไปชอบคงคนอื่นมาแต่โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วแหละโดยตัวบทกฎหมายมันถูกต้องแต่มันขัดกับศีลธรรมเหมือนเราเข้าไปนอนวัดเราไปนอนวัดไปนอนวัดกว่าจะไปได้ก็ไม่ธรรมดานะไปแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองแล้วที่สุดก็ไม่เข้าใจเรื่องของคนอื่นแย่เลยกว่าจะโยกย้ายจากที่นอนจากบ้านไปนอนอยู่วัดได้จริงๆมีไม่กี่ศีลนะโดยเฉลี่ยถ้าไปทุกศีลก็ง่ายๆเลยเดือนหนึ่งนะก็มีแบบ4ศีลด้วยกันมีศีล8ศีล14ศีล15ในลักษณะอย่างนี้รวมทั้งหมดเดือนนะเดือนทั้งหนึ่ง4ศีลรวมทั้งหมดทั้งจนออกพรรษานั่นนะก็มี12 3เดือนนะนะพูดถึง3เดือนแต่ถ้าพูดถึงคำหนึ่งเรื่องอย่างอื่นทีนึงเราไปฝึกชั่วครั้งชั่วคราวถ้าฝึกจริงก็ได้มาใช้จริงอ่ะถ้าฝึกจริงอ่ะถ้าเอาจริงแต่ไปเฉยๆนี่ได้ไปเฉยๆแต่ไม่รู้จักคุณค่าในการที่เราได้ไปไม่อิ่มใจเหมือนกับทำทุกอย่างถ้าไม่มีความเชื่ออีกคนหนึ่งมาด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อที่ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่เชื่อแบบงมงายทุกวันนี้จะหลอกจะล่อไงก็ช่างเถอะสมมติว่าตั้งตำหนักเอาไว้เองเป็นต้นตั้งตำหนักคนที่มีตำหนักเป็นร่างทรงทำนู่นทำนี่วัดก็เช่นกันคล้ายๆคลึงกันแต่ถ้าเราออกวัดเป็นตำหนักเป็นวัดตำหนักร่างทรงนะอยู่ที่วัดหมอหนวดแผนโบราณก็อยู่ที่วัดอะไรรวมอยู่ที่วัดทำไปทำมาทีนี้ทำไปทำมามันขัดบางไม่ใช่บางเรื่องมันน่าจะเป็นประมาณขัดหลายได้
แบ่งส่วนแบ่งไม่เป็นธรรมดังแล้วก็แยกก็แยกวงทีนึงใช่ไหมเมื่อไงคนที่ก็เป็นช่างเป็นอะไรเนี่ยเรียนไปเรียนมาเก่งแล้วทีนี้ถนัดแล้วเขาก็ไปเปิดของเขาอะไรอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไปทำนะทำด้วยใจไหมล่ะถ้าเราทำด้วยใจมันก็ได้ทำด้วยใจใจเราชอบชอบที่อยากทำชอบที่เป็นผู้บริการถ้าชอบแต่ว่าเฉพาะที่ว่าเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วในเมื่อถ้าสมมติเราไปทำอะไรก็ช่างเราก็ต้องมีลูกค้ามีมาบริการนะถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้มันก็ติดหลวงพ่อเปรียบเทียบไปฟังบ่อยๆว่าคนขายมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อมันจะอยู่ได้ไหมนี่ถ้ามีแต่คนซื้อของขายก็ไม่มีคนขายก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะบอกทรัพย์สินเงินทองก็ดีเลยก็ดีซื้อทุกอย่างไม่ได้นะสิ่งที่เราต้องการแต่มันไม่มีมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อย่างนี้แล้วยิ่งมากไปยิ่งกว่านั้นมากไปยิ่งกว่านั้นเราจะไปซื้อเราไม่ให้แก่ซื้อไม่ให้เจ็บไปแลกเปลี่ยนความตายได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกอันนี้เลยสินะก็ถึงว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองไปแลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ก็เหมือนกับถ้าเทียบเหมือนกันในพรรษาเนี่ยตัวพระอยู่จำพรรษาไม่ให้เล่ร่อนไม่ให้ผู้คลาดไม่ให้ไปนู่นไปนี่ไปทุกวันเนี่ยก็ไปสมัยพระริยาเจ้าเนาะพระริยาเจ้าพระริยาเจ้าไปเพื่อโปรดสัตว์ไปเพื่อทำให้คนทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองเรื่องของธรรมะศึกษาแล้วก็ไปถ่ายทอดทุกวันนี้มันก็ไปละหัดล่าเหยื่อไปล่าเหยื่อเหมือนกันถ้าตีความหมายก็ไปหาคนที่ฟังเราคนที่รับทราบแล้วก็จะเข้าใจเราสมัยเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เด็กมันก็ไม่เหมือนปัจจุบันใช่ไหมตัวบทกฎหมายก็เพิ่มขึ้นมาทุกวันนี้อาจจะบอกว่าถ้าเด็กไปตุรงกับพระเด็กติดตามกับพระเขาในเขนถ้าเกิดไม่ชอบใจตัวหลักตัวบทกฎหมายบอกว่าเดี๋ยวจะพากผู้เยาว์พากผู้เยาว์ถ้าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะถ้าพูดเยาวชนไงเยาวชนยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ก็เยาวชนนี่แหละทีนี้ที่สำคัญหัวใจหลักเลยหลักมันเลยนะไว้ขนองหัวเรียวหัวต่อสร้างความเดือดร้อนขนาดหลวงพ่ออยู่ลึกเข้ามานี่นะอยู่วัดป่าดึกๆเดินๆโอ้โหเสียงมอเตอร์ไซค์แข่งกันอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นลักษณะบางทีก็รวมกลุ่มกันป่าเขาเป็นร้อยๆร้อยสองร้อยอย่างเป็นต้นสร้างความเดือดร้อนสร้างความรำคาญให้แก่คนอื่นเขาจะหลับจะนอนก็อะไรก็นี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วกลางวันก็ไม่ทำการทำงานกลางวันไม่ทำกลางคืนก็ไม่ทำเผลอๆนอนกลางวันมันมีพละมีกำลังพละกำลังเราไปทำความชั่วทีนี้ตรงนี้แหละหัวเดียวหัวต่อตรงนี้แหละลำบากผู้เฒ่าที่ไปนอนอยู่วัดปัจจุบันเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่จะไปทำอะไรได้ถ้าง่ายๆเลยจะไปทำอะไรได้ที่สุดของมันก็อาศัยลูกอาศัยหลานแต่ลูกหลานไม่ทำตัวให้ดีลูกหลานไม่ทำมาหากินลูกหลานไม่ขยันหมั่นเพียรแล้วพ่อแม่จะอาศัยใครถ้าทุกคนนะในโลกนี้แต่มันคงไม่เป็นทุกคนหรอกไปเสพยาบ้าทุกคนข้างยาบ้าทุกคนดูแล้วนะถ้าจะสนุกใช่ไหมล่ะมันสนุกไหมล่ะที่เราเห็นอยู่
มันก็ไม่สนุกไหมไม่สนุกเดือดร้อนไปซ้ำไปพ่อแม่เราอยู่บ้านก็เดือดร้อนมันมากระทบแน่ๆเลยลูกหลานไปทำความชั่วลูกหลานไปทำนู่นทำนี่ที่สุดของมันก็เด็กบางคนก็ดีๆนั่นเองแต่ไปที่นี่ไปเข้าสู่ดงคนพาลไปเจอลูกหลงอย่างที่เขาบอกเจอลูกหลงแล้วธรรมดาเมื่อกี้เราไปเที่ยวไปห้างอย่างเป็นต้นไปเจอโจรเจอผู้ร้ายซะบางทีเราก็เจ็บกลับมาบางทีก็ไปเจออะไรหลายอย่างถึงอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดอัคคีภัยอย่างเป็นต้นอัคคีภัยยังหนักเมื่อไหร่ที่ผ่านมาหนักเลยเผาทั้งเป็นเลยอย่างนี้เราคาดหวังไหมล่ะไม่เราต้องการไหมไม่ต้องการแต่ทำไมไปเจอบางทีอยู่ไกลด้วยนะบางคนนี่อยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละจังหวัดได้ซ้ำไปแต่บังเอิญไปตรงนั้นเพื่อนชวนไปบ้างไปเที่ยวไปอะไรลักษณะสถานที่บันเทิงอะไรลักษณะไฟไหม้อยู่ทางเมืองชลบุรีนะตายไปตั้งหลายศพ13-14ศพนะชีวิต14ชีวิตด้วยกันตามที่รายงานข่าวยิงกันอยู่ทั้งทางเมืองอุบลก็เหมือนกันอันนั้นก็มีคนสังเวยชีวิตอย่างนี้เป็นต้นแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็คนที่มีพละมีกำลังเท่านั้นน่าจะช่วยชาติได้น่าจะช่วยพ่อช่วยแม่ได้น่าจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ดันไปทำอะไรรู้ไหมไปทำที่มันสิ่งที่มันผิดผู้เฒ่าผู้แก่เองหมดแล้วแล้วหมดพละหมดกำลังจะทำความชั่วก็ไม่มีกำลังแล้วหมดกำลังแล้วจะไปทำคุณงามความดีก็กำลังก็ถดถอยเหมือนกันมันก็เลยไม่ได้มากทำแล้วไม่ได้มากยกเว้นเข้าใจจริงๆทีนี้ถ้าไปหลงติดงมงายก็ยุ่งอีกแล้วทีนี้ยุ่งอีกแล้วทีนี้ไปเจอคนที่สอนบิดเบือนทีนี้บิดเบือนคำสอนสอนแนะนำคนอื่นหวังเพื่อหวังผลประโยชน์หวังผลประโยชน์มันจะได้ก็เลยการขบวนการต้มตุ๋นก็เกิดขึ้นมาขบวนการหลอกลวงก็เกิดขึ้นมาไปเจอความโลภคนโลภคนโลภไปเจอคนที่โลภโลภก็เพราะความโลภนี่แหละที่มีอยู่ปัจจุบันที่โดนหลอกความโลภนี่ความโลภขาดสติขาดปัญญาแต่บางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้มาง่ายอย่างนั้นนะมันไม่ได้มาง่ายอย่างนั้นเอาเถอะลักษณะอย่างนี้ต้องทำความเข้าใจชีวิตของเราชีวิตของเขาบางจะรอดพ้นกับภัยพิบัติไปได้บางทีก็ไปเจออย่างจังไงไปเจออย่างจังนี่แหละหลวงพ่อว่าเลือกเกิดได้แต่เลือกที่ตายเลือกได้ไหมล่ะถ้าบอกเลือกเกิดได้จริงๆมันใช่ไหมไม่ใช่เลือกเกิดก็ไม่ได้เลือกเอาที่ตายเลือกที่ตายก็อาจจะมีอยู่บ้างว่ากลับไปตายที่บ้านดีกว่าประมาณลักษณะใช่ไหมแต่เลือกเกิดมันเลือกไม่ได้แต่บางคนจะรู้ตัวไหมล่ะต้องการกลับไปตายที่บ้านต้องการไปตายที่นั่นตายที่นี่อย่างนี้เป็นต้นบางทีเกิดอยู่ใต้ไปตายอยู่เหนือบางคนเกิดอยู่เหนือไปตายอยู่ใต้บางทีคนบ้านเราไปตายอยู่นู่นตายอยู่นี่ไปสิ้นใจนั่นนะไปสิ้นใจหมดพละหมดกำลังพญามัจจุราชเก็บไปพญามัจจุราชพญามัจจุราชคือความตายไปตาไปตามเก็บเอาหมดเลยไปตามเก็บแต่มันเปลี่ยนมันผัดเปลี่ยนกันทีนี้เก็บเอาคนนี้ไปก็เหลือคนหนึ่งเก็บเอาพ่อไปก็เหลือลูกเหลือหลานเก็บลูกหลานไปก็เหลือพ่อเหลือแม่อยู่บ้างแต่เหลือตลอดไหมไม่รอดไหมไม่ไม่รอดนะไม่รอดที่สุดของมันมันก็ลงตัวของมันความเป็นธรรมอยู่ที่ไหน
เกิดขึ้นมามันก็ติดมาแล้วติดตัวเรามาแล้วผูกขึ้นมานี่ขอให้เกิดขึ้นมาเถอะไม้หัวไปหมดแล้วอะไรลักษณะอย่างพญามัจจุราชมีเสียหนามากไม่หลอดพ้นสายตาเขาไปได้ไม่หลอดพ้นเงื่อมมือของมัจจุราชไปได้แต่ที่สำคัญที่สุดนะบางทีเรายังไม่ต้องการไปอย่างที่หลวงพ่อบอกอัคคีภัยไฟไหม้ใช่ไหมไฟเป็นประโยชน์ไหมล่ะก็เป็นประโยชน์ประโยชน์นี่ก็อนันต์เหมือนกันนะโทษมหันต์เหมือนกันโทษก็มหันต์เหมือนกันมีทั้งคุณทั้งโทษคนเราก็เช่นกันถ้าไปคิดชั่วก็เป็นโทษเลยแหละทำชั่วหนักเลยใช่ไหมถ้าคิดดีทำดีมันไม่เป็นทุกข์เป็นโทษมันไม่เป็นวิบัติภัยไงอุทกภัยน้ำท่วมแห่งแรงน้ำท่วมมีมากเกินความจำเป็นก็ลำบากเราก็ลำบากใช่ไหมมีมากเกินความจำเป็นมีมากก็ทุกข์ไหมทุกข์แม้แต่คนที่มีทรัพย์สินเงินทองหลวงพ่อได้ยินบ่นบ่อยๆนะบ่อยมากเหมือนกันมีทรัพย์สินเงินทองคิดเป็นมูลค่าไม่รู้กี่สิบล้านทุกเพราะมันมีเพราะเราไม่เข้าใจความจริงเราไม่เข้าความจริงถ้าเอาต่างคนต่างไปต่างคนต่างมีแต่ยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบาดใหญ่ถ้าไม่มีคุณงามความดีไม่มีความเป็นธรรมขาดชิ้นขาดธรรมจะใช้ได้มันก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใหญ่ด้วยอำนาจใหญ่ด้วยหน้าที่เฉยๆโดยพลังของกรรมที่กรรมคือการกระทำถ้าเรามีอำนาจบุญญาบารมีเป็นคนดีได้มันก็เป็นแบบอย่างของคนอื่นแต่อย่างไม่ใช่เขาเกลียดกันทั้งบางเนี่ยเขาเกลียดกันทั้งบางบางทีเขาไม่ชอบเราดันเราดันก่อนไม่เกิดไม่รู้ไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงมันได้ถามไทยเขาต้องการอะไรสิ่งที่เราต้องการมันถูกต้องไหมอะไรสักเราต้องการได้ศีลเอาศีลมาใส่ตะกร้าไปได้ไหมล่ะเดือดสินไปที่ไหนเท่าสินมาในใจมันก็ได้ดิไปในใจรักษาตัวเองคิดอยู่เสมอว่าจะพูดก็ไม่กระทบกระทั่งใครไม่ทิ่มแทงใครด้วยวาจานี่เขาเรียกว่าวาจาใช่ไหมก็มันก็มีอยู่ในสินนั่นแหละมีในสินบอกข้อว่าโดยมุสาวาทอย่างเป็นต้นใช่ไหมและอีกอย่างที่นี่มันตรงกันข้ามกันบางทีเข้าใจผิดก็ยังพอเห็นนะเข้าใจผิดเข้าใจว่าอย่างนี้เข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจไม่ตรงกันก็จูนเข้าหากันในลักษณะอย่างลักษณะที่นี่บาตรภัยมีใครต้องการบาตรภัยลมพัดลมเพลมนะโอ้ยยุ่งเลยบางทีมันนู่นมันยกหลังคาไปนู่นยกหลังคาไปทิ้งที่อื่นนะลมปั่นลมแรงแต่ภัยพิบัติที่มันกระทบใจเราดิภัยพิบัติที่มันมีทุกรูปแบบเลยอันนั้นยังบอกว่าอัคคีภัยขอไม่บัติทางไฟอัคคีไฟไหม้บาตภัยลมพายุลมแรงลมหมุนอะไรต่างอุทกภัยน้ำแล้วทีนี้ถ้าใครเจอว่ามันกระทบที่ไหนมันกระทบที่ใจภัยพิบัติทุ่มมาใจเราเลยเราต้องการไหมแหละไม่ต้องการเวลามันแห้งแล้งมาเอ้าเดือดร้อนอีกแล้วเวลามันมากเกินเอ้าเดือดร้อนอีกแล้วภัยใกล้ตัวทีนี้ถ้าก่อนเรากินก่อนเราทานเนี่ยนึกได้โอ้มันจะไม่อิ่มมันเนาะมันจะไม่อิ่ม
ค้นมาเท่าจะโอ้โหเต็มไปหมดไปกินไปกินไปสักพักหนึ่งดื่มไปดื่มไปสักพักหนึ่งทานไปทานไปสักพักหนึ่งเริ่มเขียแล้วนะเริ่มเขียแล้วตอนแรกไม่ค่อยเขียนะไม่ค่อยเขียนะกินไปกินมาเริ่มเขียแล้วเริ่มมองหาคนอื่นแล้วอยากจะแบ่งคนอื่นได้เลยคนอื่นนั่งกินด้วยกันคนอื่นก็หยิบเหมือนกันอ้าวอย่างนี้เป็นต้นบางทีเราตามภัยพิบัติในนี่ในจิตใจของเราเนี่ยติดตามไม่เป็นไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจถ้าเราแต่ใจตัวเอง โดยที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นมันก็เดือดร้อนนั่นเองที่สุดของมันก็เดือดร้อนทุกวันนี้ทีนี้ที่มันเดือดร้อนมากๆเนี่ยมันเปราะบางได้เกินนะมันเปราะบางได้เกินเขาเรียกว่าแตะไม่ได้แตะไม่ได้แต่เราเป็นเรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อบอกว่ากินอะไรมาเกิดนะอย่างนี้เนาะทำไมไม่มีความหนักแน่นทำไมไม่มีเหตุผลเลย ขาดเหตุผลซะเหลือเกินก็เกิดขึ้นมามันก็โดนกระแทกบ้างโดนเขานินทาบ้างโดนเขายกย่องบ้างโดนเขาชื่นชมบ้างโดนเขาด่าบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นอยู่ลักษณะในโลกอันนี้แล้วจะไปหลบอยู่ที่ไหนเนี่ยโดยที่ไม่คนนินทาท่านก็ยังกล่าวไว้คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกไงอย่างเงี้ยคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแล้วคิดอย่างเงี้ยโอ้ใช่เลยนะมันก็บรรเทาเราเวลาเราโดนบ้างเราก็ตัวนี้แหละมาใช่อย่างนี้เป็นต้นไงถ้าเราโดนถ้าชื่นชมทีนี้สรรเสริญยกย่องบางทีไม่ใช่นะยกย่องเขาถึงบอกเวลานั่นน่ะเห็นมาแล้วมูมาแล้วมาแล้วมาแล้วขนาดเดินต้องย่อมอยู่แล้วก็อยากกินเลือดกินเนื้อเขาแล้วเป็นต้นกินน้ำลายแล้วร้องพ่อว่าหรือบัณฑิตนักปราชญ์ทั่วไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ดีเลยก็ดีว่าจิตใจเขาจิตใจเราชีวิตเขาชีวิตเราเคยคำนึงถึงบ้างไหมล่ะอย่างนี้น้องพ่อกล่าวถึงเนาะกล่าวถึงหลายๆคนแล้วก็บอกกล่าวเลยแฟนกลับทางวิทยุพอดีเลยพอดีเนาะตอนเช้าเปลี่ยนเวลานิดหน่อยตอนเช้าวันเสาร์เนาะอย่างทุกวันเสาร์นะ5:00 ถึง 6:00 อยู่ที่ขึ้น FM 97.0 MHz 9:00 อันนี้มีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะ9:00 ถึง 10:00 3:00 ถึง 4:00นั่นแหละอยู่ที่ขึ้น FM คลื่น FM 100.0 MHz คลื่นของชาวเทศบาลอย่างเงี้ยตอน11:00ทีนี้ตอน5:00รายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชาวนาสารคามขึ้น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ 11:00ถึงเที่ยงนะทุกวันเสาร์คนที่ติดตามเรื่องบวชน้องพ่อเขาพูดเรื่องบวชเหมือนเดิมมันเลยถ้าใครอยากจะบวชเพื่อจะขัดเกลากิเลสเพื่อจะศึกษาหาศึกษาค้นคว้าหาชีวิตของตัวเองหาอารมณ์ของตัวเองค้นหาตัวเองให้เจอก็มาประพฤติปฏิบัติถ้าเราจะหาเนี่ยแต่จะคอยคว้าเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้หรอกบางคนเขาก็ล้ำหน้าเราไปแล้วเราพอใจในสิ่งที่ตนได้ดีใจในสิ่งที่ตนมีของที่ตนมีมาได้หยาดเงินแรงงานได้มาจากหยาดเงินแรงงานของเราตรงนี้ดีกว่าถ้าเราไม่เป็นโจรเป็นผู้ร้ายคงไม่ไปคิดอะไรหรอกถ้าไม่มีผลิตผิดมนุษย์อะไรควบคุมตัวเองได้คงไม่ไปป่นไปจี้ไปอะไรใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงคงไม่ฉกชิงวิ่งราวหรอกแต่ในโลกอันนี้มันก็มีอย่างนี้เด็กผสมประสานกันอยู่คนระวังก็ต้องระวังต้องระวังคนประเภทนี้มันไม่ได้คิดเหมือนกันทั้งหมดมันก็มีโจรมีผู้ร้ายมีคนดีมีบัณฑิตมีนักปราชญ์มีครูมีอาจารย์เป็นต้นช
ีวิตของแต่ละคนดำรงชีวิตให้เข้าที่เข้าทางวันใดวันหนึ่งถ้ามันสะดุดเราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าวันนี้เราป่วยปีนี้เราป่วยป่วยมา2ปี3ปีแล้วคนที่หลวงพ่อรู้จักก็ล่วงไปแล้วหลายคนเป็นอย่างเป็นต้นล่วงไปหล่นไปหลวงพ่อถึงเจ้าเก็บมาเล่าให้ฟังว่าถ้าหลวงพ่อไปธุระได้ยินว่าคนนั้นป่วยหลวงพ่อคนที่คุ้นเคยหลวงพ่อก็ไปแวะบ้างไปแวะถามไถ่บ้างอะไรแล้วแต่ช่วงนี้พระอยู่ที่วัดก็ป่วยก็หลายรูปเหมือนกันป่วยหลายรูปเหมือนกันหนักบ้างเบาบ้างหนักบ้างเบาบ้างคนที่หนักก็มีคนเบาก็มีอะไรแบบนั้นอยู่ประมาณนี้อยู่ลักษณะอย่างนี้เราจะไปบอกว่าถ้ามาอยู่วัดแล้วไม่ป่วยไม่เจ็บคงไม่ใช่แล้วก็ตามมาแล้วนั่นแหละเอาจีวรห่อไปก็ไม่อยู่แล้วความเจ็บปวดรวดร้าวนั่นแหละแต่เราแยกได้ไหมล่ะปวดกายกับปวดใจเจ็บกายกับเจ็บใจถ้าเราไม่เจ็บใจมันก็ดีอยู่นะยอมรับหน้าตายเฉยเลยมันเป็นอย่างนี้เลยมันไม่ได้มาเจ็บทุกวันท่านจะเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่เจ็บมาทุกวันปวดมาทุกวันมาปวดตอนหลังๆนี่มาเจ็บตอนหลังๆนี่ตอนที่อายุมากแล้วเราเล่นงานเขาไม่ได้หรอกเราเป็นหนุ่มเราก็ไปเล่นงานเขาไม่ได้เราจะไปทำลายว่าไปตกไปแต่งไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันสูบไม่ให้มันหย่อนมันคงสู้ก็ไม่ได้หรอกเพราะความจริงก็คือความจริงนั่นแหละที่สุดของมันเราต้องเป็นผู้พ่ายแพ้เราต้องยอมรับความจริงว่าเกิดขึ้นมาก็ได้รับอย่างนี้สิ่งเหล่านี้แหละเราจะได้รับอยู่เรามีอยู่นานเข้าเราฝึกจิตของเราเข้าที่เข้าทางมันก็เราฟังประจำอย่างเป็นฟังประจำเป็นแฟนคลับตรงนั้นตรงนี้หลวงพ่อก็ดีใจนะไปเจอผู้เฒ่าผู้แก่ติดตามพระอาจารย์ติดตามหลวงพ่ออยู่หมายถึงว่าเราฟังทางวิทยุหลวงพ่อเอาเวลาไหนพักผ่อนนี่ก็มีเมื่อวานก็มีคนถามคุณแม่ที่คุ้นเคยคุณพ่อคุณแม่ที่นอนบัดไม่รู้เนาะท่านพระกำลังแล้วพ่อเดี๋ยวพอมีกำลังทำก็ทำไปก็มีคนอนุโมทนาสาธุด้วยเป็นต้นถ้าไปเจอผมทำอะไรมากมายนักหนาอะไรมากมายนักหนาก็หลวงพ่อก็ไม่รู้จะไปตอบบุญแทนคุณเอาอะไรมาตอบบุญแทนคุณข้าวน้ำก็ได้จากน้ำมือเนี่ยของลูกของหลานของพ่อของแม่อย่างนี้เราก็ตอบบุญแทนคุณการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทำพวงให้ทรัพย์สินเงินทองก็ให้ก็มีวันหมดใช่ไหมให้ของอยู่ของกินให้อามิตรให้อามิตรสินจ้างก็มีเวลามีมันก็มีโอกาสที่จะหมดหายไปแต่ให้คุณงามความดีให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ทำพวงลดประทานมันก็ชนะจะลดอย่างอื่นเนาะอย่างนี้เป็นต้นนานเข้าเนาะนานเข้าวันนี้วันเวลาผ่านไปหลวงพ่อลาไปก่อนเนาะให้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนที่ติดตามขอบใจทุกๆคนเช้านี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะเช้าหน้าพบกันใหม่คุณพระคุ้มครองคุณพระผู้มีคุ้มครองสาธุสาธุสาธุวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหง้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแค่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนา
โดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ที่หลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636เราเรา